สวัสดีครับโจฮักนัสสารคามมาพบกับโจวันนี้กับอุณหภูมิ 11-13 องศาเซนเซียสที่จังหวัดมหาสารคามเราต้องนะครับใส่เสื้อกันหนาวสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมเพราะว่าทำให้ร่างกายอบอุ่นแต่โจก็จะมีสมุนไพรดีๆมาบอกเกี่ยวกับท่านที่กินอาหารไม่ได้กินอาหารแล้วอ้วกเพราะว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงท่านที่เป็นโรคไตคนที่เป็นโรคไตในระยะที่1ถึงระยะที่5นะท่านผู้ชมก็จะมีอาการคือกินแล้วอ้วกบ้านเราภาษาบ้านเรากินแล้วอ้วกทานอาหารไม่ได้เบื่ออาหารก็จะส่งผลนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยสู้ผอมแล้วก็ตายวายในที่สุดนะท่านผู้ชมกินอาหารไม่ได้นี่เป็นอะไรที่ลำบากมากสมุนไพรที่ผมจะต้องพูดถึงนี้ก็คือสมุนไพรเพียง3ชนิดนี้เท่านั้นสมุนไพรชนิดพวกนี้ก็คือจะช่วยบำรุงตับและก็ไตไปด้วยและเป็นสมุนไพรยาอายุวัฒนะบำรุงธาตุบำรุงธาตุไฟทำให้เจริญอาหารท่านผู้ชมชนิดแรกนี้เลยครับมาดูเลยครับเราก็จะรู้ว่าสรรพคุณของสมุนไพรชนิดนี้จะช่วยบำรุงตับและก็ไตนะท่านผู้ชมเราก็จะมาดูกันใกล้ๆเลยว่าคืออะไรนะครับแล้วเราก็จะทราบเลยนี่ก็คือใบย่านางนะท่านผู้ชมใบย่านางเป็นสมุนไพรยาเย็นช่วยในการทำให้เจริญอาหารบำรุงตับและก็ไตของเราคือถ้าไตมีปัญหาแล้วนะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ลำบากมากนะครับเราจะใช้ประมาณสักนะครับ 8-10 ใบถ้าใบเล็กๆอย่างนี้เราก็น่าจะประมาณ12ใบได้นะครับแล้วส่วนชนิดที่2นะครับโจก็จะไปบอกว่าเป็นนะครับเป็นสมุนไพรยาเย็นบำรุงหัวใจด้วยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็โจก็จะเก็บไปเลยนะครับคือให้เห็นบรรยากาศสดๆเลยปกติแล้วโจก็จะนะครับไปพูดไปคุยนะครับอันนี้เราก็จะเอาประมาณสัก10ใบนะครับถึง12ใบแล้วกันเพราะว่ามันเป็นใบเล็กนะครับเราก็ทราบกันแล้วนะครับเราจะเอาไปต้มกับสมุนไพรตะไคร้เดี๋ยวเราติดตามไปชมเลยครับว่าตะไคร้เราจะเอาประมาณสัก2หัวถึง3หัวนะในการต้มส่วนใบเตยเราจะต้องไปดูกันสดๆว่าเป็นอย่างไรนะครับเป็นสมุนไพรที่ใบเตยนี่ก็คือยาเย็นบำรุงหัวใจได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราไปดูตะไคร้ทำให้เจริญอาหารท่านที่กินข้าวไม่ได้เราต้องสมุนไพรชนิดนี้เท่านั้นครับท่านผู้ชมเราก็จะมาดูนะครับสมุนไพรที่2ก็คือสมุนไพรตะไคร้นะครับช่วยในการเจริญอาหารบำรุงธาตุไฟบำรุงธาตุนะครับกินข้าวไม่ได้นะครับกินแล้วอ้วกของคนที่เป็นโรคไตเนี่ยชนิดที่2ตะไคร้เพราะว่าเขามีสรรพคุณที่โดดเด่นเราจะใช้2หัวนะท่านผู้ชมโจก็จะตัดนะครับเพื่อที่จะไปต้มให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาหัวที่ใหญ่ๆสักนิดนึงนะครับเราก็จะได้แล้วท่านผู้ชมโจก็จะตัดนะครับประมาณนี้นะครับผมสมุนไพรชนิดที่3ในการที่จะทำให้นะครับเวลาคนที่เป็นโรคไตนะเขากินอาหารไม่ได้กินเข้าไปแล้วก็จะอ้วกนะครับเพียง 1-2 แก้วเท่านั้นชนิดที่3ก็คือใบเตยนะท่านผู้ชมเราจะใช้ใบเตยประมาณนะครับ 2-3 ใบเท่านั้นนะครับที่จะไปต้มรวมกันนะครับสมุนไพรใบเตยนี่ก็คือมีสรรพคุณที่โดดเด่นในการบำรุงหัวใจบำรุงธาตุนะท่านผู้ชมทำให้เจริญอาหารได้ด้วยโอ้โหมีแต่เจริญอาหารวันนี้สมุนไพรใบเตยติดตามไปชมเลยครับหลังจากที่เราทำการต้มใบยะนางใบเตยแล้วก็ตะไคร้ใบยะนางเราก็จะใช้ประมาณ 8-10 ใบนะท่านผู้ชมถ้าใบนิดเดียวก็ใช้12ใบเอาใบสดๆเลยตะไคร้สัก2หัวส่วนใบเตยนี่ก็ประมาณ 2-3 ใบสดๆเช่นกันไม่มีแห้งหลังจากนั้นเราก็จะมาทราบว่าน้ำนี่เราจะใช้ประมาณเท่าไหร่กินเพียง 1-2 แก้วเท่านั้นอาการที่แบบกินอาหารแล้วอาเจียนกินอาหารแล้วอ้วกอย่างที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันคนที่เป็นโรคไตเนี่ยก็จะมีอาการอย่างนี้ก็คือกินอาหารไม่ได้กินแล้วอ้วกเพราะฉะนั้นจะทำให้อาการนั้นหายด้วยสมุนไพร3ชนิดนี้หลังจากที่เราทำการต้มใช้น้ำประมาณนะครับครึ่งลิตรเราก็จะได้น้ำออกมาได้ประมาณสัก1แก้วเนี่ย1แก้วแล้วก็กินก็จะหายแล้วเราก็จะมาชิมกันว่ารสชาติเป็นอย่างไร
กลิ่นหอมใบเตยแล้วก็ตะไคร้นะท่านผู้ชมหอมแล้วก็สดชื่นทำให้เจริญอาหารบำรุงตับและก็ไตเบื่ออาหารกินได้สำหรับคนที่เป็นโรคไตกินแล้วไม่อาเจียนช่างงัดนักแหล่